คุณทักษิณชินวัตรโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ค่ะในช่วง8นาฬิกาเศษที่ผ่านมานะคะพูดถึงความดีใจที่ได้หลานชายคนที่7ชื่อเด็กชายทาสินหรือพฤทาสินซึ่งเป็นลูกคนล่าสุดของคุณอิงแพทองทานนะคะโดยบอกว่าหลานทั้ง7คนเกิดขึ้นมาในขณะที่คุณทักษิณอยู่ในต่างประเทศก็เลยขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานค่ะเพราะจะมีอายุ74ปีในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วปิดท้ายด้วยคำว่าพบกันเร็วๆนี้ครับขออนุญาตนะครับส่วนคุณแพทองทานชินวัตรค่ะซึ่งได้โพสต์ข้อความใน Instagram นะคะก็โพสต์ภาพครอบครัวล่าสุดค่ะมีคุณแพทองทานสามีและลูกชายที่เพิ่งจะคลอดออกมานะคะโดยระบุแคปชั่นว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพฤทธาสินสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นทาสินขอบคุณทุกกำลังใจอีกไม่นานคุณแม่แข็งแรงแล้วจะมาพบกับสื่อมวลชนค่ะ